ผิดอ่ะคน2 3นี่เริ่มเหม่อแล้วภาพที่2นะครับรีบตาลอยอยู่ทำไมแม่ย่างอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พ่อถามมีชาเลนจ์มาให้เล่นกันอีกแล้ววันนี้นะเราจะให้เล่นเกมอะไรผลไม้จากภาพทั้งหมด10ภาพนะครับและแต่ละ1ภาพนะครับมีเงินรางวัลให้100บาทนะครับวันนี้มีงบให้ 1,000 บาทนะครับก็เป็น10ข้อข้อละ100ใช่ครับผมใครจะเหมาว่าเหมาไปหนูเหมาเองวิ่งขิงแล้ว1กติกาของเราง่ายนิดเดียวนะถ้าคุณมั่นใจคุณตบกระดิ่งแล้วตอบเลยนะถ้าตอบถูกคุณรับไปเลย100บาทนะแต่ถ้าตอบไม่ถูกนะครับคุณต้องไปต่อแถวต้องรอคนอื่นก่อนใช่ก็คือถ้าสมมติว่าฟิลตบแม่ตบพี่ฟินตบกระดิ่งนะก็เรียงเลยใช่นะครับแล้ว3คนตอบไม่ถูกก็วนมาใหม่มาตบใหม่เพราะว่าถ้า3คนตอบไม่ถูกก็ยกเลยคุณไม่ฉลาดโคตรแรงเลยเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะประหยัดเงินรางวัลด้วยเอาละครับโอเคนะสำหรับ EP ที่1นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่รับเงินรางวัล100บาทแรกไปนะครับค่ะพร้อมมั้ยครับพร้อมแล้วเริ่มมังคุดผิดครับละมุนคือลาลแล้วก็หมุดหมุดเราหมุดแม่บางคนเหมือนก็บางคนเล่นอยู่คือภาพอ่ะอาจจะไม่ได้ตรงตัวไงถ้ามันตรงมันก็ง่ายไปถูกไหมเพราะฉะนั้นให้มันใกล้เคียงลาหมุดละหมุดเหมือนให้เล่นตอนแรกอาจจะตอบบางคนเหมือนกันเฮ้ยมันไม่ใช่ม้านะฟิลแบบเหมือนแบบแอบแม่เอาตรงว่าพอคนแรกตอบผิดอ่ะคน2 3นี่เริ่มเหม่อแล้วทำไมเป็นมังคุดเอ้ยเอาละครับภาพแรกนะครับโอ้โหน้องฟิวส้มหล่นไปเลยส่วนพี่ฟิวตาลอยอยู่ตาลอยเออมาตั้งใจแล้วภาพที่2นะครับพร้อมเลยเงียบหมดเลยกระท้อนเอออ่ะดูฟิวตาลอยอยู่หนูก็ไม่มั่นใจนะกระท้อนก็คือข้างหน้าเนี่ยเป็นกานะครับอันนี้มันสะท้อนเหมือนสะท้อนขึ้นข้างบนมากไม่เป็นท่อนไม้อ๋อเหรอตอบถูกได้ไงอ่ะท่อนทำไมหนูว่าไม่คิดว่าสะท้อนขึ้นข้างบนไงกาท้อนเป็นกระป๋องที่ถูกต้องยังไม่จบรู้ไหมภาพแรกหนูมองอะไรขนตาเด่นมากจะตอบไปหนุนเอาขนุนขนไงเอาละครับข้อที่2พี่ฟิล์มนะครับตอบถูกนะครับไม่ไม่ได้เลยงานเยอะจังเอาละครับข้อที่3นะครับพร้อมไหมพร้อมเอามือจับหูไว้ดีกว่าเออ2ข้างเลยแม่2ข้างนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมเลยกล้วยไข่เออใช่กล้วยไข่กล้วยไข่เพราะว่าเพราะมันมีกล้วยกับไข่ยังไงล่ะก็เป็นกล้วยยะยานี่มีคนตอบไปแล้วเห็นมั้ยนี่เฉลยนะครับกล้วยไข่ไงโอ้โหถ้าหนูกดไว้กดคูณหนูกล้าไปแล้วเออคุณพี่ฟิวไม่ธรรมดาแม่แม่นิ่งเลย ไหนบอกว่าอยากได้ทุกรางวัลเรื่องการมีซีนน้อยสุดเหรอก็แม่บอกว่าให้เขาเหมาไปไงเอาละครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะครับนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยทุเรียนดูพี่พิมตายังรออยู่ทุเรียนได้ไงอ่ะก็ทูไงกับเรียนเฮ้ยโหต้องเฉลยแล้วเฉลยเดี๋ยวทุเรียนถูกต้องโอ๊ยจะถามน้อยเหรอแล้วแม่ไม่ยังงงอยู่โอ้แบบเนี้ยไม่ต้องทายหรอกไอ้อาหารประจำจังหวัดน่ะทายนี้ดีกว่าได้เงินอันนี้ง่ายแม่ทำไมแม่ยากอยู่คนเดียวทำไมแม่ยากอยู่คนเดียวอ๋อยังพูดว่าแม่ง่ออยู่คนเดียวไม่ได้พูดแล้วข้อต่อไปละโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะเป็นข้อที่5แล้วนะวันนี้ใส่ไว้ละมาเหนือพร้อมไหมครับพร้อมนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยอะไรมะอ้าวหนึ่ง
มะละกอมันมี2อันแล้วมันเป็น3อย่างได้ไงหนูเอาแล้วใช่มั้ยมะม่วงอ๋อเออไม่ตอบมะม่วงหนูว่ามะม่วงตอบได้ตอบเออหนูงงอยู่มันคือกองหรือว่าอะไรเนี่ยข้างหน้าคือมะไงลูกข้างหลังเป็นดินสอแม่ตอบแหละปากกาสีม่วงแม่ตอบแหละเฉลยนะครับสองพยางค์นะมะม่วงมะม่วงมะละกอเออไม่หนูมองเป็นปากกาสิหนูไม่ได้มองสีไงแล้วหนูสายตาสั้นเฮ้ยไม่เดือดตอบถูกแล้วเนี่ยใช่ใช่แย่แล้วกำลังงงอยู่เฮ้ยอย่างเงี้ยได้เฉยเราต้องแข่งกันนี่นะมาถึงครึ่งทางแล้ว5ข้อนะครับน้องฟิลนะตอบถูก3พี่พีนตอบถูก1แม่เดือนตอบถูก1นะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ตอบไปกับพวกเราด้วยนะครับมาลุ้นแบบเขาเรียกว่าใช้อะไรนะพี่ฟิล์มสมองใช้แล้วใช่ไหมเอาละครับตอนนี้นะเป็นข้อที่6แล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมลุยล้างสาดล้างสาดคืออะไรด้วยอ่ะอีกคนทำไมไม่ตอบล้างสาดอ่ะก็นั่นล้างไฟแล้วก็สาดน้ำเฉลยนะครับข้อที่6ผลไม้ชนิดนี้นั่นก็คือลังสาดนะครับเฮ้ยมาแล้วอะไรนะอ้าวไม่รู้จักลังสาดอ่ะคล้ายๆลองกองเออแต่มันมียางถูกหรือหน้าวิวลอยแต่เราไม่เคยซื้อมากินไงเพราะมันยางมันเยอะเฮ้ยพอแม่ได้200ปุ๊บแม่ดีด้าใหญ่เลยเฮ้ยเราไม่งอแล้วเว้ยเราไม่งอแล้วเว้ยเราได้ตังค์ของเขาแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่7กันนะครับค่ะเอามือจับหูนะเอาอย่างงี้จับเสร็จอย่าเพิ่งตอบนะแม่กดกระดิ่งแล้วค่อยพูดดีกว่าเผื่อคนที่2ที่3เขาจะแบบเฮ้ยตอบอะไรอย่างงี้นะครับพร้อมลุยโอ๊ยอันนี้ง่ายอ่ะส้มศูนย์พูดไปส้มโอโอ้ยอันนี้ง่ายอ่ะก็ส้มโอไงส้มสูตรแต่มันสูตรนั่นน่ะผลไม้อะไรเอ่ยนะครับมีส้มกับโอส้มสูตรเฉลยส้มโอครับเฉลยแล้วเขาไวมากเลยแม่เกินครึ่งแล้วนะใช่อีกข้อนึงก็ได้500แล้วนะแว่นโดเรมอนค่ะโดเรมอนให้มาเห็นคำตอบเลยเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่8แล้วนะอุ้ยไวจังเดี๋ยวมาดูกันว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนะเดี๋ยวจะดูน้องฟิลพร้อมไหมครับพร้อมลุยอย่าเพิ่งตอบนะอ่ะใช่เปล่านะอ่ะอ่ะพี่เฟรมตอบว่าลูกพับไม่เดือนนะไม่เดือนนะก็ลูกพับน้องพี่ว่ะลูกพับลูกพับใช่เพราะว่าจะมีพ่อแม่แล้วก็เป็นก็คือลูกแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงใช่ครับพับ5เออเฉลยนะครับลูกพับมันดูไม่พออยู่นะเนี่ยคือว่าไม่เคยเขียนลูกแล้วก็มาหรอพี่พับทำเพราะอะไรอย่างนี้เลยจริงๆถ้าดูให้มันยากก็ยากถ้าดูให้มันง่ายมันก็ง่ายนะแม่ถ้าเราอีกอันที่สองอะไรแล้วมันพับผ้าใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่9กันเลยดีกว่านะครับมือจับหูนะพร้อมไหมครับพร้อมลุยอันที่สามเหรออันแรกคืออะไรสามพยางค์ครับเดี๋ยวดูจ้องดูถูกหนูพูดแค่นี้อ๋อใช่ดูแล้วหนูถูกหนูพูดแค่นี้มีคนตาลอยอ่ะฟิลหนูถูกหนูพูดเลยหนูยอมนะอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้พี่ฟิล์มนิดฉ่ายหน่อยหนูบอกแค่นี้โอ้ฟิล์มไม่ได้ก็คืออย่ากินเลยอ่ะอยู่ในตู้เย็นนอกเดี๋ยวให้เขาพี่นิดฉ่ายก่อนแม่เดี๋ยวคือน้องฟิลต้องตอบคนแรกแต่พ่ออยากรู้ว่าพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรแค่ตาลุกน้องฟิลแค่ตะลุกไม่เดือนอ่ะใช่แค่ตะลุกคอนแม่เดือนบอกว่าในตู้เย็นเราเราปอกไว้ใช่ไหมแรกแรกที่หนูคือมันง่ายมากเลยนะมีลูกแทนลูกตาแล้วก็ลูกหนูก็บอกไงตอบไม่ได้ไม่ต้องกินเฉลยนะครับแค่ตะลุกคือตอนแคนหรือว่าอะไรอยู่ไม่แคนไม่เท่าไหร่ตาเนี่ยคือหนูมองแค่สีมันไงแล้วก็มองเข้าไปในกรอบรูปอีกว่าคือรูปอะไรมองลึกเกินอันนี้เขาเรียกคิดมากตรงตัวเลยนะแคนตาลูคิดตัวแค่นั้นแหละเก่งอ่ะใครเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่เขาได้500เหรอเดี๋ยวมาสรุปกันโอเคนะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ข้อนี้ไปนะครับคือมันเหมือนแบบเล่นไวอ่ะคือมันสนุกไงแม่ใช่ไหมอ่ะพร้อมนะครับมือจับหูครับโอ้ยพร้อมลุยโอ้ยโอ้ย
หรออ่ะน้องฟิวตอบว่าสตรอเบอรี่ดูความน่าก็คือภาพแรกเนี่ยมีสตอแล้วก็เบอร์แล้วก็ลีวงลีใช่ไหมสตรอเบอรี่เฉลยนะครับข้อที่10นะครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่ได้100ได้คนละ200เองนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครได้ไปเท่าไหร่บ้างน้องฟิวตอบถูก6ข้อนะครับแม่เดือนนะครับมาอันดับที่2ตอบถูก2ข้อนะครับส่วนพี่ฟิล์มนะครับ2ข้อเหมือนกันเท่ากัน2ข้อเหมือนกันนะครับพี่ฟิล์มได้200แม่เดือน200น้องฟิว600แล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบถูกคนละกี่ข้อคอมเมนต์บอกว่าถามด้วยนะครับเพราะถามอยากรู้นะว่าน้องๆเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับแล้วถ้าอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์แบบนี้อีกคอมเมนต์กันไว้เยอะๆเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันนะครับได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับ